สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับที่จัดระเบียบกระเป๋านะครับเพราะเอิญสั่งซื้อนะครับมานะครับอันนี้เป็นของในไทยนะครับเพราะว่าขี้เกียจรอของต่างประเทศแล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะมีคล้ายๆแบบว่าเว้นเป็นช่องใส่แก้วด้วยนะฮะคือจะเอามาใส่กระเป๋าอันนี้นะฮะก็ดูกระเป๋าเคสไว้ด้วยในตัวนะอันนี้ซื้อมาใส่ของนะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นของผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นของผู้หญิงแต่ว่าเราว่าทรงมันใส่ของได้ไงบางทีจะออกไปข้างนอกแล้วใส่ของมันไม่เยอะนะฮะใส่โน้ตบุ๊กใส่อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็ใส่ได้นะแต่ว่ารู้สึกรุ่นนี้ขายหมดไปแล้วนะครับข้างในก็จะโล่งๆอยู่นะแล้วก็มีซิปช่องซิปนะครับแล้วก็มีกระดุมแม่เหล็กนะฮะอันนี้ใช้ได้ไปครั้งหนึ่งนะแล้วมันก็จะมีสายของมันที่เป็นเครื่องหมายคำถามอะแต่ผมไม่ได้เอามาใช้นะฮะสีก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลแบบกากีกากีนะฮะแทนๆบอกไม่ถูกเดี๋ยวเรามาแกะกันว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ทรงก็เป็นอย่างนี้นะครับคือดูความกว้างยาวแล้วมันใกล้เคียงกับกระเป๋านะนี่เคลี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ไว้ใส่แก้วนะแก้วกระบอกน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตั้งขึ้นมาได้อันนี้ซื้อมาจากร้าน Move นะครับ Move อะไรสักอย่างนะ MWOFเดี๋ยวอาจจะขึ้นชื่อไว้ให้นะครับแล้วก็เย็บดีนะไม่ได้เป็นผ้าสักหลาดนะครับข้างในเหมือนเป็นผ้ากันน้ำอ่ะข้างนอกเป็นไนลอนนะสวยอ่ะสวยเดี๋ยวจะลองเอาเข้าไปใส่ก็จะได้ไหมเห็นไหมฮะก็จะได้นะเดี๋ยวลองใส่ดูนี่นะครับได้พอดีเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยตรงนี้29วัดที่29นะแล้วตรงนี้ได้13น่าจะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะแล้วผมกะเอาผมไปเทียบกับไซส์ของไอ้ที่จัดระเบียบเนี่ยมันได้นะฮะก็ดีงามนะเดี๋ยวลองเอากระบอกน้ำมาใส่ให้ดูนี่นี่อันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ของร้านเขาขายนะเขาสั่งมานะครับมาดูเดี๋ยวลองใส่ขวดน้ำดูนะครับเห็นปะได้นะครับเจ๋งเจ๋งเขามีประมาณ3ไซส์นะครับที่ซื้อมานะครับคือจริงๆผมต้องการกระเป๋าทรงอย่างเงี้ยแต่ไปดูของผู้ชายของโค้ชอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างราคาสูงนะฮะแล้วก็อันนี้สายไม่เล็กจนเกินไปเป็นสายปกตินะไม่ได้เป็นเส้นแบบเส้นสปาเกตตี้เล็กๆแบบของผู้หญิงโดยตรงนะฮะเอามาใส่แล้วก็ใส่ได้เห็นไหมเนี่ยนะครับตัวผ้ามันก็จะล็อกขวดไว้อยู่ให้เป็นระเบียบนะครับน่าจะแก้วใส่แก้วเยติอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะได้นะส่วนตัวกระเป๋าเกสก็เป็นมีที่ใส่ช่องมือถือเล็กๆนะครับช่องใส่จุกจิกนะฮะใส่หูฟังอะไรแล้วก็อันนี้ใส่นามบัตรการ์ดนะครับอันนี้ก็ใส่ของครับเป็นซิปนะเคสเวลาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแบบมีสัมภาระพาคนแก่ออกไปข้างนอกก็อาจจะต้องมีแพมเพิร์สนะฮะแล้วก็ของจุกจิกเล็กๆน้อยๆตัวสายก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแกะให้ดูแล้วกันก็เป็นอย่างนี้นะฮะสายแบบหิ้วประดับอาจจะเอาพวงกุญแจมาคล้องไว้ตรงนี้นี่นะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ใช้นะครับแกะไว้เก็บไว้อย่างนี้เพราะว่าถือเคล็ดนะฮะอันนี้มันเป็นเหมือนเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยไม่เอาออกมาใช้นะให้ดูอีกครั้งก็เป็นเจ๋งๆเพราะว่ามันมีช่องตัวจัดระเบียบอ่ะเขาก็มีเจ็ดช่องเล็กนะครับนอกในนะฮะ7ช่องเล็กถ้าไม่รวมที่ใส่ขวดน้ำนะครับ7ช่องเล็กแล้วก็เป็นช่องใหญ่ช่องโถงนะก็ตามนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับให้ดูทั่วๆไปเดี๋ยวจะเอากระเป๋าออกไปให้ดูในแสงปกตินะครับดูในแสงปกติก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวจัดระเบียบเนี่ยกระเป๋าจัดระเบียบเนี่ยส่วนตัวกระเป๋าจัดระเบียบเนี่ยมันก็จะเป็นทรงที่ไม่แข็งมากนะเป็นทรงที่แบ
ี๋ยวนะเป็นทรงอย่างเงี้ยเมื่อคุณก็ต้องวางของให้เต็มนะมันก็จะบานออกนะครับก็ถือว่าสวยงามเพราะว่าถ้าซื้อจากจีนก็จะเป็นผ้าสักหลาดนะอันนี้ก็เย็บเรียบร้อยนะครับตามสไตล์ไทยแลนด์เขาน่าจะทำของเขาเองนะร้านนี้นะครับก็โอเคนะครับจบคลิปไปกับกระเป๋าเกสนะครับแล้วก็ที่จัดระเบียบกระเป๋าโอเคครับเจอกันนะครับบ๊ายบาย